บิกินี่จริงเหรอเป็นครั้งแรกเลยแต่ไม่ถึงตัดสินใจใส่แล้วจริงๆอ่ะคือหนูก็ใส่ว่ายน้ำอยู่แล้วแต่หนูไม่เคยถ่ายรูปใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกที่ลงรูปบิกินี่แหละแต่ก็มุกเครียดมาเป็นเดือนเหมือนกันกว่าจะลงรูปนั้นเลยเพราะเราก็เหมือนเราก็ไม่คุ้นกับการที่มีภาพเราในสื่อเหมือนกันแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็26แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้แบบเรายอมกดเราเลือกที่ครั้งนี้อ่ะลงละคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบปกติขึ้นเรื่อยๆแล้วนะในสังคมอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้ก็จะแบบเฮ้ยจะมีคนบอกเฮ้ยมันโป๊ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเยอะแต่ตอนนี้ด้วยอายุมุกด้วยก็แบบ26แล้วอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบอาจจะมีมุมเซ็กซี่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงเราก็เป็นแบบนี้ของเราอยู่ดีคนล็อกตัวเองในวัย26ล็อกตัวเองก็แบบก็มีความกล้ามากขึ้นอะไรเงี้ยพี่แบบเป็นไงบ้างคนล็อกกล้าพี่แบบก็คือแบบว่าพี่ชายก็จะแบบปวดหัวดิแล้วพี่ก็จะห่วงเราด้วยนะพี่แม่ก็จะแบบว่าเหมือนสติแตกก็คือเอาวาดชุดให้ใหม่แบบทับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพี่ๆในค่ายที่ก็จะแซวแล้วก็แบบดุนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะขอพี่เองไหมไม่ขอเขาก็เลยพอเขาเห็นแล้วเขาโกรธเลยไหมเขาโกรธแล้วเขาก็จะแบบทำไมอะไรยังไงแล้วก็เหมือนแบบแต่เขาไม่ห้ามอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็แบบถอดเสื้อตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ต้องส่งให้ใครสักใครใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะถูกด้วยตัวเองผู้จัดการก็ตกใจด้วยกันเหมือนกันก็คือหลังจากที่เราผลลงแล้วเนี่ยก็จะมีคอลเลคชันใหม่อะไรด้วยจะมีไหมคะมุกคิดว่าคงนานทีค่ะเพราะว่าก็เราก็อาจจะไม่ได้แบบทางนั้นขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าได้ถ่ายก็อาจจะลงแต่หนุ่มชื่นชอบนะอะไรนะคะตอบรับดีหนุ่มชื่นชอบดีหนุ่มชื่นชอบเท่าที่เห็นไม่ค่อยชื่นชอบเท่าที่เห็นมีแต่แบบจะฟาดมีแต่จะเอาไม้เรียวมาตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แซวกันก็หนังเรื่องแรกเลยค่ะเนี่ยค่ะก็โพสต์แมนไปสนีสี่โลกแล้วก็มีละครด้วยมีละครใช่ค่ะก็มีซีรีส์เล่นกับลุคอิชิกาวะอีกเรื่องนึงด้วยเงี้ยค่ะหัวใจไม่มีไม่โสดจริงหรือเปล่าโสดจริงค่ะแต่ก็มาจีบเลยหรอเราแต่มันก็มีคนเข้ามาจีบแต่ว่ามันก็ไม่มีค่ะคงจะอีกนานค่ะเราเลือกเยอะหรือเราไม่ได้เลือกเยอะนะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรามันไม่เจอค่ะคุยแล้วมันยังไม่ถึงเลยว่าเป็นแฟนค่ะมันไม่ถึงจุดที่คุยด้วยเลยอะไม่ถึงจุดเดี๋ยวว่าต้องให้พี่ชายเราสแกนก่อนด้วยเพราะว่าต้องสแกนพี่น้องตลอดเลยเจอพี่ชายเขาก็จริงๆที่ผ่านมาพี่ชายก็ไม่ค่อยได้สแกนให้เท่าไหร่เพราะว่าเราชอบใครเราก็จะชอบเลยอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ทีหลังแล้วพี่ก็จะมารู้ทีหลังตกใจไปแล้วเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ไปถึงใครสแกนเลยค่ะอยู่ที่เราก็ยังสแกนยังไม่ผ่านเรามันยังไม่แบบยังไม่คลิกจริงคนที่คลิกกับเราได้มันจะต้องมีอะไรบ้างตอนนี้หนูก็ไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันเพราะว่าหนูก็เคยเป็นคนที่มีสเปคนั่งนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราแบบมันมีสเปคไปมันก็เหมือนจะเท่านั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าก็ปล่อยไปตามแบบไปตามธรรมชาติก่อนละกันว่าไปตามโอกาสไปตามแบบเหมือนเดสตินีแล้วคนที่เข้ามาจะต้องเป็นยังไงอะคะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มไม่โฟกัสในสเปคแล้วใช่ค่ะก็คนที่เข้ามาก็ขอให้รับชีวิตมุกได้ตอนนี้แล้วกันเพราะว่ามุกว่าแบบทำงานตอนนี้ก็ใส่ใจกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีนอกวงการก็คือได้อย่างคนที่ไม่ผ่านเนี่ยค่ะมันติดที่อะไรบ้างหรอแบบโอ้ยไม่มีใครผิดอะไรหรอกค่ะแต่เหมือนแบบว่าตัวเราเองก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นตอนนี้มุกก็แบบถ้ามุกว่างอะมุกก็อยากพักผ่อนด้วยมุกก็อยากท่องเที่ยว มุกก็ยังแบบมีวิธีฮีลตัวเองในอีกแบบนึงไปแล้วโดยที่มันไม่ต้องมีใครอะค่ะก็คือตอนนี้โสดจีบได้เนาะถ้าพอจีบได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ